่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนอย่ามีพวกเลยพะยะค่ะถ้ามีพวกเราแล้วก็จะต้องมีพวกเขาด้วยเสมอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงเป็นห่วงข้าพเจ้าว่าอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกเป็นของแปลกมากเพราะข้าพเจ้าไม่เคยอยากเป็นและไม่เคยแสดงความประสงค์เช่นนั้นแก่ผู้ใดแต่เมื่อทูลหม่อมอาซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แม้ท่านจะทรงมีกังวลอื่นๆที่สำคัญอย่างมากมายก็ยังทรงหวนกลับไปนึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอซึ่งทำให้ข้าพเจ้าหมายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์อดนึกไม่ได้ว่าน่าจะต้องมีผู้ใดคอยเพชรทูลท่านอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าอยากเป็นถ้ามีจริงดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าผู้นั้นทำผิดไปเฝ้ารบกวนท่านในเรื่องเหลวไหลเมื่อท่านทรงมีพระราชภาระอันสำคัญยิ่งอยู่แล้วแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หรือทูลหม่อมอาก็ยังคงมีหลายพระราชหฤทัยในเรื่องนี้ถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าฉันต้องยอมรับว่าฉันเกรงกลัวว่าแกอาจเป็นเครื่องกีดขวางเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแกมีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงในทางที่ไม่สมควรแก่ตัวแกแต่ซึ่งฉันเคยนึกว่าแกอาจจะทำได้ฉันรู้สึกว่าสายวงของแกจะนำมาซึ่งความไม่เที่ยงไม่แน่นอนและความยุ่งเหยิงที่จะทำให้พระราชวงศ์ขาดความมั่นคงเมื่อคราวแกกลับกรุงเทพเพราะฉันรับรองแกอย่างดีเลยถึงมีคนลือกันว่าฉันจะตั้งแกเป็นรัชทายาทปีหน้าแกคงจะเดาได้ว่าใครเป็นผู้นำข่าวลือนี้มาเล่าให้ฉันฟังซึ่งตั้งแต่ฉันได้พบแกคราวที่แล้วมาฉันก็ค่อยสบายใจขึ้นบัดนี้ฉันเชื่อแล้วว่าแกคงจะไม่ยอมปล่อยให้ความมักใหญ่ไฟสูงทำให้แกทำการบ้าอะไรที่จะทำให้เกิดการวิวาทขึ้นในประเทศและภายในพระราชวงศ์แต่ฉันหวังว่าแกจะไม่ยอมให้ใครยุแย่ให้แกเปลี่ยนใจข้อมูลจากลายพระราชหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ลงวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2474และสุดท้ายนี้จากลายพระราชหัตถ์ในรัชกาลที่7นี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้มีดำริตอบเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือเกิดวังปารุธซึ่งเป็นพระนิพนธ์โดยพระองค์เองโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าข้อที่ข้าพเจ้าไม่เคยเข้าใจเลยก็คือหากว่าข้าพเจ้าบ้าพอที่จะคบคิดชิงราชบัลลังก์จริงๆแล้วข้าพเจ้าจะไปหาใครที่ไหนมาช่วยทำการนั้นสำคัญนั้นเพราะข้าพเจ้าได้จดจำคำสั่งสอนของเจ้าคุณพระรถไว้ตลอดชีวิตที่ท่านสั่งสอนข้าพเจ้าไว้ที่อังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โดยมีถ้อยคำว่าฝ่าบาทอย่าทรงมีพวกเลยพะยะค่ะการมีพวกไม่ดีหรอกฝ่าบาทต้องทรงจำไว้เสมอว่าถ้ามีพวกเราแล้วก็จะต้องมีพวกเขาด้วยเสมอนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ